สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เรามีไฮไลท์อะไรดีๆมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกกับช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้ก็มีงานดีๆของผู้บริหารดังๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะกับล่าสุด Brightland เปิดตัวโครงการอาร์ติซานรัชดาสมาร์ทลัสดีไซน์คอนโดแบบครบวงจรบนพื้นที่ 8.2 ไร่มูลค่าโครงการมากกว่า 6,000 ล้านบาทคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโพรโพลิสเริ่มต้นความมันกับก้านคอคลับตามด้วยสล็อตแมชชีนและกระโดดกันต่อกับบอดี้แสลมนับเป็นการส่งท้ายความมันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวตะการตาสร้างความประทับใจให้กับชาวระยองสมกับเป็นมหานครดนตรีที่ชูคุณภาพไว้ด้วยกันค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสกิลการร้องเพลงหอมหวกของผู้บ่าวรายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ธรรมดามีลูกคอลูกเล่นรวมถึงท่าเต้นที่แสนจะจุดๆเอาเป็นว่าท่าเต้นแสนจะอะไรไปดูกันดีกว่าค่ะช่วงสยามอัปเดตวันนี้เรามาเริ่มงานแรกกับบริษัทซับลานมีเดียและบริษัทแฮนซัมเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนจัดงานแถลงข่าวร่วมมือเปิดบริษัท GS Entertainment โอ้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับไฮไลท์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้โอ้โหประทับใจคุณผู้ชมในทุกๆมุมทุกๆช่วงอย่างแน่นอนนะคะช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะกับสยามโซไซตี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกกับช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้ก็มีงานดีๆของผู้บริหารดังๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะกับล่าสุด Brightland เปิดตัวโครงการอาร์ติซานรัชดาสมาร์ทลัสดีไซน์คอนโดแบบครบวงจรบนพื้นที่ 8.2 ไร่มูลค่าโครงการมากกว่า 6,000 ล้านบาทบนทำเล New CBD ย่านรัชดาพระราม9ภายใต้คอนเซ็ปต์ Mixed Use อสังหาริมทรัพย์ที่ผสมผสานระหว่างห้องพักเพื่อการอยู่อาศัยและพื้นที่ Lifestyle Shop และ Business Center พร้อมด้วยพื้นที่ส่วนกลางกว่า 6,000 ตารางเมตรเริ่มต้นคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าระบบสาธารณูปโภคครบครันด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัยตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้บริโภคคนไทยที่ต้องการซื้อเพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือเพื่อการลงทุนในระยะยาวเนื่องจากราคาย่านนี้มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้บริหารอย่างเทียนจึงวิรุณโชตินันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดแห่งประเทศไทยไรซ์แลนด์ประเทศไทยและคุณสุรเชษฐ์กองชีพผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดไรซ์แลนด์ประเทศไทยเขามีความคิดเห็นในการลงทุนครั้งนี้อย่างไรไปฟังกันค่ะโครงการอาร์ติซานรัชดานั้นเป็นโครงการ Mixed Use นะครับตั้งอยู่ในบริเวณถนนเทียมร่วมมิตรกับประชาอุทิศ24คำว่า Mixed Use นั้นเรามีพื้นที่พาณิชย์ 6,000 ตารางเมตรและข้างบนเป็นคอนโดมิเนียม 1,337 ห้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความพร้อมที่ผมเรียนว่าทั้งพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดไซส์28ตารางเมตรถึง77ตารางเมตรความตั้งใจตรงนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกมากขึ้นต้องการความครบพร้อมมากขึ้นในการอยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือเป็นการซื้อของ24ชั่วโมงเนี่ยความสะดวกตรงนี้ควรจะมีไว้พร้อมสำหรับผู้บริโภคในยุคสมัยนี้แล้วเพราะฉะนั้นบริษัท Riceland Thailand นั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ไปในข้างหน้านำหานำเสนออินโนเวชันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาโครงการแบบ Mixed Use ที่ตอบโจทย์ปัจจุบันครับผมรวมถึงความเจริญที่กำลังมาในโซนของรัชดาเนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอความเป็น Neighborhood Center ตรงนี้กับพื้นที่พาณิชย์ครับผมทุกคนอย่างที่เห็นที่พี่เชิญพาเข้าไปดูแลมิวเซียมทุกคนใช้ชีวิตได้24ชั่วโมงในโครงการนี้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะมีออฟฟิศหรือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ได้ตรงนี้นะครับคือทำงานที่นี่กินนอนแล้วก็ใช้ชีวิตนี้แหละออกกำลังกายทานอาหารที่นี่เหมือนกันถ้าโครงการเราเสร็จก็คืออีกประมาณ2ปีประมาณ2563นะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีการก่อสร้างไปบางส่วนแล้วดีเราลองทดลองเปิดดีเซลไปช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ยอดจองก็ประมาณสัก 40% ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับแล้วก็ถือว่ายอดจองนี้ค่อนข้างทำให้หลายๆคนตัดใจพอสมควรนะครับแต่ถึงว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะทำการตลาดจริงจังเริ่มมาลงมากขึ้นนะครับเพื่อหวังที่ยอดขายให้เร็วกว่านี้ครับทางแข่งคอนโดแถวนี้อาจจะดูไม่ค่อยสูงมีโครงการเปิดใหม่ไม่มากในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเปิดมาก็ขายหมดเปิดมาก็ขายหมดหรือว่ายอดจองไม่สูงดังนั้นเราเลยมองว่าไอ้ตัวโครงการนี้เนี่ยมันแค่ไม่ค่อยมีคู่แข่งและคู่แข่งไม่มากความครบตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางเราเชื่อว่ามีผู้รับ
จทย์ตัวนี้และก็ตอบโจทย์ตรงนี้ไปได้แล้วนะครับคือโครงการอาร์ติซานรัชดาครับบ้างล่ะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนล่ะค่ะโอ้ในช่วงสยามทูเดย์ของเราในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เราก็ไปกันที่งานช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพเช่นเคยที่คราวนี้กลับไปเยือนชาวระยองด้วยความยิ่งใหญ่นำเอาประสบการณ์ที่สุดแห่งงานดนตรีบนเวทีระดับช้างไปเชื่อมต่อความมันกับเพื่อนๆภายใต้แนวคิดเติมเต็มคำว่าเพื่อนครั้งนี้ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศอย่างก้านคอขับสล็อตนัชชีนและบอดี้สแลมให้กับเพื่อนๆที่ลานบขส.2จังหวัดระยองค่ะคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเน็กชันมิวสิกโทรโพลิสเริ่มต้นความมันกับก้านคอคลับตามด้วยสล็อตแมชชีนแล้วกระโดดกันต่อกับบอดี้สแลมนับเป็นการส่งท้ายความมันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวตะการตาสร้างความประทับใจให้กับชาวระยองสมกับเป็นมหานครดนตรีที่เชื่อมมิตรภาพไว้ด้วยกันค่ะสวัสดีครับบอดี้สแลมครับผมสวัสดีแฟนๆของเราบอดี้สแลมแฟนๆของสล็อตแมชชีนนะครับที่จังหวัดระยองแล้วก็แฟนๆของพี่การคอขับทุกคนนะครับที่จังหวัดระยองครับผมอยากจะบอกว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับที่ได้ทัวร์กับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นแล้วก็ได้สนุกกับแฟนๆทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เล่นดนตรีกับพี่ๆน้องๆอีกหลายๆวงในเวทีเดียวกันนี้นะครับก็รับใจมากขึ้นทุกๆปีครับผมสำหรับใครที่เคยมาช้างมิวสิกคอนเนคชั่นแล้วนะครับจะรู้ว่าสนุกขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงนะครับสำหรับหลายๆคนที่พลาดไปอาจจะยังไม่รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงไม่อยากให้พลาดในปีหน้าและปีถัดไปนะครับถ้าเราได้เจอกันคงได้เจอกันอีกที่ช้างมิวสิกคอนเนคชั่นในปีหน้าครับผมและอย่าพลาดครับและพบกับพวกเราบอดี้ซัมนะครับครั้งต่อไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับในที่facebook.com นะครับ /changworld นะครับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพจะนำที่สุดของงานดนตรีแบบนี้ไปพบเพื่อนๆทั่วประเทศครั้งต่อไปเร็วๆนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/changworld ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้ถูกใจคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะคะไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะกับช่วงสีสันสยามวันนี้จะมีคลิปฮาฮาเด็ดๆอะไรมาอัปเดตกันไปติดตามชมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสกิลการร้องเพลงฮอมบักเวิร์กของผู้บ่าวรายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ธรรมดามีลูกคอลูกเล่นรวมถึงท่าเต้นที่แสนจะจุดๆเอาเป็นว่าท่าเต้นแสนจะอะไรไปดูกันดีกว่าค่ะฮอมกหัวเอาไปฝากป้าป้าไปน่าเลยหอยไว้นาหัวขากับรถเสือกยางหัวแหกลงแข็งเลยเบิดแห้งหอบขึ้นเฮือบเฮือบป่าห้องเฮิ่ม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 ฝนกะตกห้ำหาดหัวอะไรมาหอดห้ำฝนตกห้ำเอาหอดหมอกหัวทางถอนให้ไตดำดังกำลังนะแม่ค่อยใส่ทั้งอยากสีห้องอยากให้เพื่อนบอกให้ค่อยป้าไปเอาห่อหมกหัวไก่ป้าตะกอนถึงไปหอดเงินป้ามากะหอนป้าเฮาบ่อยู่บ้านแก้มเถือกหัวเขาไปป้าข้อที่ลึกมากลึกมากจริงๆและท่าเต้นคงทำให้จกไปนานเลยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีอีเวนต์อะไรดีๆให้ติดตามชมกันไปชมกันเลยค่ะ
วสยามอัปเดตวันนี้เรามาเริ่มงานแรกกับบริษัทซับลานมีเดียและบริษัทแฮนซัมเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนจัดงานแถลงข่าวร่วมมือเปิดบริษัท GS Entertainment เชื่อมโยงธุรกิจบันเทิงจีนไทยโฉมใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Just For You เพื่อคุณเพื่อคนไทยทุกคนโดยมีคุณหวงจุ้นฉีประธานบริษัทซับลานมีเดียคุณหลี่จื้อหมิงประธานบริษัทแฮนซัมเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งจุ้นจีนักแสดงชื่อดังจากจีนยูเดียสตาร์และก็อิทธิพัฒน์มาร่วมพูดคุยในงานค่ะ我们其实这一次主要就是把我们做一个全综合体的娱乐公司ว่าเขาต้องการปรับรวมนะคะสิ่งที่ดีๆนะคะมาอยู่ระหว่างไทยกับจีนนะคะอย่างเช่นนะคะการโปรดักต์นะคะแล้วก็มีเอเจนต์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะคะ我觉得前期的我们的第一个产品呢，就是全双方两地的这个主创人员跟演员的合作。扩展แรกๆเลยนะคะก็คือเป็นนักแสดงไทยอย่างเดียวนะคะกับทุกอย่างนะคะภายในของคนไทยประเทศไทยค่ะแต่ว่าอนาคตต่อไปนะคะก็จะมีของจีนด้วยแล้วก็ประเทศไทยด้วยร่วมมือกันค่ะจะต้องการนะคะมีโปรดักต์มาค่ะโปรดักต์นะคะมีทั้งซีรีส์ละครต่างๆนะคะนะคะจะสร้างแบบเน็ตเวิร์กเหมือน international network นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เล่นหนังอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นร้องเพลงด้วยนะคะเต้นรำด้วยนะคะแล้วก็เล่นละครด้วยนะคะต่อกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกลุ่ม GIS Consortium ร่วมลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะกับการก้าวสู่การเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของมหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วยค่ะเราต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงทุกระบบในมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งด้านระบบการบริหารจัดการระบบการศึกษาระบบข้อมูลข่าวสารทุกอย่างให้เป็นดิจิทัลสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในสถานศึกษาเรามีโครงการเรียนรู้แบบสตาร์ทอัพตลอดเวลาการบูรณาการไม่ใช่เรียนในห้องเรียนแบบธรรมดาฉะนั้นระบบใหม่ที่เราคาดหวังเนี่ยจะเป็นระบบที่จะใช้สำหรับการศึกษาแบบสตาร์ทอัพต่อกันที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับบริษัทสรรพสินค้าเวลเนสจำกัดดำเนินโครงการเวลเนสลีสซิ่งธุรกิจสินเชื่อให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจสำหรับโรงแรมและสปาแห่งแรกในประเทศไทยสนับสนุนให้นักลงทุนที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและสปาทั้งผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือต้องการปรับปรุงธุรกิจเดิมเน้นการสนับสนุนบริการแบบ one stop service โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อในขณะที่สรรพสินค้าเวลเนสจะช่วยคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพและประวัติทางธุรกิจที่ดีเข้าร่วมโครงการอีกด้วยค่ะเรามีตัวเลขในการสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็สปานะครับตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 1,000 ล้านบาทครับธุรกิจไม้แล้วก็ธุรกิจนักท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศไทยตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่ากำลังรอในส่วนของเงินทุนสนับสนุนซึ่งตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วคือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ในส่วนของการที่จะมีเป้าได้ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับกฎหมายใหม่สำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสปาด้วยซึ่งจะยังประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจในปัจจุบันจะเข้ามาสู่ในธุรกิจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ถูกกฎหมายมากขึ้นผู้ประกอบการต้องการได้รับองค์ความรู้ทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสปาเรามีสมาคมการบริหารโรงแรมไทยและสมาคมสปาไทยช่วยสนับสนุนให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานอยู่ครับปิดท้ายกันที่เดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และธนาคารออมสินแถลงข่าวเดอะมอลล์เฮลท์แอนด์บิวตี้เอ็กซ์โป2018มหกรรมสุขภาพและความงามครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีโดยภายในงานยังมีการเชิญชวนร่วมทำบุญกับผ้าขนหนูดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยค่ะตอบรับกับคนรักสุขภาพนะคะเมมเบอร์เอ็มการ์ดนะคะลูกค้าทั่วไปของเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็มาได้นะคะเจอกันในงานนะคะมีตั้งแต่มีแล้วก็มีคนจากหลากหลายวงการนะคะมาร่วมแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารที่แบบสำหรับคนรักสุขภาพโดยเชฟชื่อดังต่างๆนะคะมีคุณเบียร์ก็มาเล่านะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทีมอัพกับงานที่เยอะแยะมากมายโดยการออกกำลังกาย
ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็หวังว่าทุกคนก็มาร่วมแชร์นะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับมูลนิธิเด็กนะคะในส่วนของหัวใจนะคะเด็กที่เป็นหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด นะคะเราก็มาร่วมทำบุญกันนะคะก็ขอเชิญนะคะวันที่28นี้นะคะจนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะเชิญได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอีเวนท์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะในช่วงสุดท้ายของเราค่ะกับช่วงสยามมหานิยมสามารถเช็คดวงกันได้นะคะดวงใครรุ่งดวงใครร่วงเช็คกันช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงสยามมหานิยมค่ะในวันนี้เวลาของฝ้ายก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์กับรายการสยามมหานิยมรายการที่ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะนำให้ทุกท่านได้รู้ถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสำเร็จผลทันปรารถนาที่เป็นดีด้วยหลังจากที่เราห่างเหินกันไปนานวันนี้กลับมาในเดือนพฤษภาคมผมขอแนะนำหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เป็นมงคลดีและที่ทุกท่านได้รับรู้แล้วว่าเป็นวันสำคัญของโลกด้วยนั่นก็คือวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561ซึ่งผมบอกแล้วว่าเป็นวันสำคัญของโลกนั่นก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราเหล่าพุทธศาสนิกชนรู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันซึ่งหลายคนหลายท่านได้เตรียมตัวในการปฏิบัติผลบุญไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดเข้าวาฟังเทศสวดมนต์หรือแม้กระทั่งว่ากระทำการบุญใหญ่ๆซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างดีว่าในทุกผลบุญที่ทุกท่านได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นดีย่อมส่งผลดีกับตัวเองเป็นแน่และในวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะมาทำให้เราได้รู้ว่าผลบุญที่เป็นดีที่เราควรจะปฏิบัติในวันวิสาขบูชานั้นคือการปฏิบัติจากจิตที่มาจากความที่ปฏิบัติดีหลายคนมองว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เป็นผลบุญเราจะทำบุญอะไรก็ได้หรือเราจะปฏิบัติผลบุญอะไรก็ได้ย่อมส่งผลกับเรานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมวันนี้จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้ว่าถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วย่อมเป็นผลดีแน่นอนกับตัวเราเองในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันอังคารที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561เป็นวันวิสาขบูชาการที่เราจะปฏิบัติผลบุญก็เริ่มตั้งแต่เช้าตู่เราสามารถเตรียมสำรับอาหารในการตักบาตรในการถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นการถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาหลายคนบอกว่าเราตักบาตรเพื่ออะไรวันนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนได้รู้ว่าการตักบาตรนั้นเป็นการให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เขาจะนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงสภาพร่างกายให้มีกำลังวังชาในการปฏิบัติศาสนกิจหรือเขาเรียกกันว่าการต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะในครั้งพุทธกาลเชื่อกันว่าการใส่บาตรให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการให้อาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นการสร้างทานบารมีที่จะทำให้เราได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการดำรงคงอยู่จากพุทธศาสนิกชนหรือองค์ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเราก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าหลายคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักบาตรทำบุญย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากการตักบาตรเราควรมีจิตใจที่บริสุทธิ์หลายคนบอกว่าฉันนำของสิ่งนี้ไปใส่บาตรแล้วพระสงฆ์ท่านนำไปขายต่อหรือเปล่าหรือนำไปแบ่งเป็นทานหรือนำไปให้ใครหรือเปล่า
เราไม่ควรคิดในจุดนั้นเราสร้างศักยภาพกำลังที่เป็นดีที่เรียกกันว่าพุทธคุณนั่นก็คือเมื่อเราให้กับพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วท่านน้อมนำเป็นจิตที่ดีนำไปบริโภคก็ดีนำไปบริจาคเป็นทานก็ดีหรือนำไปให้สิ่งสาราสัตว์ก็ดีผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือทานบารมีของเราเราสามารถอนุโมทนาผลบุญร่วมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านประทานพรหรืออภัยโทษโปรดสัตว์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งว่าเราหลายคนหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติผลบุญด้วยการตักบาตรในช่วงเช้าได้เราก็สามารถถวายของเป็นสังฆทานได้แต่ในปัจจุบันอาจารย์มุ้ยแนะนำให้กับทุกคนในการที่ทำสังฆทานด้วยตัวเองหลายคนมองว่าสังฆทานอาจจะต้องเป็นของที่ใส่ลงไปในถังจึงจะเรียกว่าสังฆทานแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเราสามารถสอบถามหรือเราสามารถหาความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ได้ว่าพระสงฆ์ในแต่ละวัดต้องการเครื่องอุปโภคหรือบริโภคอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างในปัจจุบันเราสามารถถวายสังฆทานเป็นผงซักฟอกหรือเป็นเครื่องทำความสะอาดก็ได้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ตามวัดวาอารามต่างๆต้องการเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือแม้กระทั่งว่าเราไม่สามารถตักบาตรตอนเช้าได้หรือเราไม่สามารถถวายสังฆทานได้ผมแนะนำว่าจิตของเราก็บริสุทธิ์เป็นดีเราสามารถฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระหรืออธิษฐานจิตปิดวาจาได้ก็เป็นอย่างดีเพราะผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่มีสุขภาพจิตที่เป็นดีสามารถบริหารจิตด้วยตัวเราเองได้ไม่ต้องไปกระทำในวัดวาอารามก็ได้เราสามารถอยู่ในถิ่นฐานที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นที่ที่สงบสิ่งนั้นเป็นที่ที่ดีและสิ่งนั้นจะนำให้เกิดกุศลและจิตกับตัวเราเองผมจึงเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางนั้นย่อมเป็นผลบุญที่เป็นดีและถ้าเราทำถูกต้องถูกที่ในวันที่เป็นมงคลแล้วผมเชื่อว่าธรรมะที่เป็นมงคลที่ออกจากโอษฐ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมประทานพรความสำเร็จให้แก่เราท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนในวันวิสาขบูชานั่นก็คือการชำระกิเลสที่เกิดจากจิตใจหลายคนมีกิเลสที่เกิดขึ้นไม่สามารถปัดเป่าหรือบรรเทาสิ่งตรงนั้นไปได้ธรรมะเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างและเป็นหนึ่งทางสำคัญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและนำสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเข้าสู่ตัวเองเข้าสู่จิตใจและนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางสำหรับในวันวิสาขบูชาวันอังคารที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561นี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติบุญสร้างกุศลทานบารมีที่เป็นการอนุโมทนาบุญที่เป็นดีกับจิตใจของเราเองณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงเพราะวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจะมีกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระวัดบัวขวัญพระอารามหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รู้ว่าการเข้าวัดเข้าวาชำระล้างกิเลสในจิตใจแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมเกิดกับเราเป็นดีและกุศลจิตย่อมช่วยอนุโมทนาให้กับการดำเนินชีวิตที่เป็นดีด้วยสำหรับวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ต้องขอฝากข้อคิดดีๆไว้ว่าการบำเพ็ญเพียรภาวนาตั้งอยู่บนกุศลจิตตั้งอยู่บนกุศลใจทำให้เราได้ประสบความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราสามารถคิดสิ่งที่เป็นดีทำในสิ่งที่ดีและเดินไปในสายที่เป็นดีเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมแล้วผมเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับทุกคนด้วยวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามมหานิยมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ